แล้วบุรีรัมย์เอาดิโก้กลับไปพี่ว่าดิโก้กูไม่เอากูบอกแล้วกูไม่เอาพี่แล้วสัญญาถึงหมดฤดูกาลผมว่าดีละสินดีกว่าดิโก้ตอนนี้แต่มีคนบอกว่าดิโก้เล่นไทยลีก2เขาไม่เล่นหรอกไม่เล่นหรอกค่าเหนื่อยขนาดเนี้ยมีคู่ไทยลีกไหนที่ยังไม่ได้ออกมีคู่ BG ที่เดี๋ยวต้องพูดด้วยเพราะว่าประเด็นของ BG ไม่ใช่แค่เกมนี้มันมีเรื่องของดิโก้หลุยซานโตจริงๆสำหรับผมเป็นแฟนบอล BG หรือใครเป็นแฟนบอล BG ในนี้นะก็รู้อยู่แล้วปะวะสภาพดิโก้ก็ไม่ไหวปะวะใช่มั้ยอ้าวพี่ผมถามหน่อยไม่คือข่าวเนี้ยที่มันดูแบบว่าเป็นที่พูดถึงอะไรมากมายพี่ว่าส่วนหนึ่งคือแฟนบุรีรัมย์ใช่ผมไม่เข้าใจเลยว่าเรื่องเนี้ยแฟนบุรีรัมย์จะไปกระโดดเฮลาโลกับเขาทำไมไม่เข้าใจผมเชื่อว่าแฟนบอล BG อ่ะเขารู้อยู่แล้วอ้าวดิโก้ยิง20 30ลูกกับปีที่แล้วมันเป็นตัวจริงทุกนัดเปล่าไม่ใช่เออแล้วมันจะไปเปรียบเทียบกับตอนพีคมันก็ไม่ได้แล้วพีคตอนพีคดิโก้อยู่ BG เหรอไม่ใช่ไงอยู่บุรีรัมย์เพราะฉันแฟนบอล BG เขาโอเครู้สามผมเชื่อนะเขาเข้าใจในสถานะของดิโก้ตั้งแต่เทกุเข้ามาแล้วปะใช่เออแล้วถามว่าโอเคประเด็นที่ออกมาวันนั้นพี่ก็เล่าฝั่งดิโก้เล่าฝั่งแล้วบุรีรัมย์เอาดิโก้กลับไปพี่ว่าดิโก้กูไม่เอากูบอกแล้วกูไม่เอาพี่เอาวันนี้เข้าใจโบลิงกี้พูดวันนี้เท่าไหร่แล้วที่แบบดิโก้เล่นระบบบุรีรัมย์ตอนนี้พี่ว่าเล่นได้ปะเล่นไม่ได้ดิโก้กับสุภชัยอะผมว่าดิเอโก้อ่ะเขาลำพูนอ่ะผมว่าเขาไม่ควรลำพูนยืดละลำพูนอ่ะแต่เขาไม่ไปเดี๋ยวไม่ไปด้วยไม่ไปก็อยู่บีจีณวันนี้นะเท่าที่เช็คจากล่าสุดนะดิเอโก้ยังอยู่ต่อบีจีเหมือนกับว่าตอนแรกเหมือนจะรู้สึกว่าโอ้โหมันไปถึงจุดแตกหักแน่กูยอมฉีกสัญญาใครปล่อยขายไปเลยเหลือสัญญาแต่กลายเป็นว่าณตอนนี้เหมือนทุกอย่างมันเริ่มเย็นลงอ๋อเดี๋ยวก็ว่าเดี๋ยวกูอยู่จนจบสัญญาสัญญาถึงแล้วเดี๋ยวเชื่อว่าไอ้ระหว่างเนี้ยที่ไม่มีชื่อรวมถึงแยกซ้อมเนี่ยพอเริ่มปรับความเข้าใจเนี่ยเขาก็จะเอาเดี๋ยวก็กลับเข้ามาซ้อมแล้วสัญญาถึงหมดฤดูกาลโอ้เต็มฤดูกาลเลยอ่ะหมดฤดูกาลแต่ผมนะผมบีจีนะผมเปลี่ยนเดี๋ยวก็ออกก็เอาก็จ่ายแล้วก็เอาต่างชาติใหม่มาเพราะปีนี้ต่างชาติมันได้ต่อไม่ใช่ต่างชาติมันเพิ่มได้ไหมเพิ่มได้โควต้าก็จ่ายฟรีก็ได้เพราะว่าเพราะถามว่าหนึ่งในทางที่ดูเหมือน BG กำลังมองอยู่อ่ะมันคือการหาคนแทนที่ตำแหน่งเดียโก้แล้วก็ตำแหน่งกองหลังคือผมมองว่าตอนนี้ BG ไปหาคอนราโดก็ดีนะยิงโหดอยู่ BG เหรอหาอะไรดีอ่ะมันจะหาอะไรวะผมว่า BG มันก็สควอตพี่ว่าเขาอาจจะต้องไปหาแบบนักเตะเกรดแบบพวกแฟรงค์คาสตาเยด้าเราไหมใช่เขาไม่ควรเอาไทยลีกแล้วเดียโก้เลยก็ปล่อยได้ก็ปล่อยไปเลยใช่แล้วก็ไปหาที่ดีกว่านี้พี่ว่าเขาต้องไปหาแบบสเกลแบบไปหาแบบทรงแบบแฟรงค์คาสตาเยด้าอะไรไปเอาตัวเซเลโซมาดิชวนแพทริกโคตรเก่งเนี่ยไปเอาตัวมาเกตนี่เกตเจลีกมาเลยหรือไปเอาเฮปตงเฮปตี้อะไรเงี้ยซึ่งผมว่าเดียโก้เขากับ BG มันผมว่าดีละสินดีกว่าเดียโก้ตอนนี้มีคนบอกว่าเดียโก้เล่นไทยลีก2เขาไม่เล่นหรอกไม่เล่นหรอกค่าเหนื่อยขนาดนี้ถามว่าสุดท้ายแล้วผมเชื่อว่าค่าเหนื่อยเขาลดแน่ต้องลดดิแต่ถามว่าลดในที่เนี้ยผู้เวลาคนมันไปถึงจุดสูงสุดแบบค่าเหนื่อยแบบ2ล้านแล้วเขา3 5ล้านกว่า2ล้านอ่ะมันจะยอมลดแบบ 400,000 นี่หรอไม่มั้งถูกมั้ยลดอย่างมากนะพี่ว่ามันอาจจะแบบล้านนึงอ่ะล้านนึงไปปลายของ7 8 8 9 แสนถ้าล้านนึงจ่ายวิเล่นพ็อปสดใหม่ว่ะล้าน2อ่ะวิเล่นพ็อปดิโก้ไอ้บึกสีเมืองทองเอามั้ยเท่าไหร่อ่ะสมมุติจ่ายได้อ่ะสมมุติจ่ายไหวจ่ายไหวจ่ายวิเล่นพ็อปดีกว่าไม่ใช่ผมดิโก้เค้ามันผมไม่ได้ดูดิโก้เล่นเต็ม90นาทีมานานแล้วอ่ะปีนี้เค้าไม่ได้เล่น90ออกไม่ได้ออกสตาร์ทตัวจริงรู้สึกออกสตาร์ทตัวจริงกี่เกมแล้วเกม2เกมประมาณเนี้ยแล้วมันคุ้มมั้ยล่ะกับ2ล้านที่จ่ายผมว่า 3-5 เลยพี่เต้คือดิโก้ต้องเล่นแบบเอียนะกะแต่ดิโก้มันเสียบอลเนี่ยได้ไงอีนะกะมันไม่เสียบอลไงทุกคนฮะครับดูจบแล้วเลื่อนมาคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กด Subscribe หลังบ้านเนี่ยเห็นแล้วว่าดูแล้วไม่ Subscribe กันนะทำไมกดดีพวกเรางอนนะงอนนะเว้ยอย่าลืมกดนะไม่งั้นผมงอนนะไปงอนแบบสายผู้หญิงซะแล้วช่วยกันกดด้วยเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับครับ